ห้องนะครับช่างโอนะอินเลิฟคอนโดจ้างช่างโอตรวจดีที่สุดนะครับว่าเขาเป็นมืออาชีพเป็นอาชีพเขาผมไม่มีทางตรวจได้ดีเท่าเขานะครับก็เป็นที่เดอะมูฟบางแกห้อง307นะครับแล้วทางแสนสิริเขาก็แฮปปี้สบายใจเพราะว่ามีคนกลางมาตรวจห้องนะครับก็ไม่ต้องเสียกันใช่เลยครับฮะอ๋อเขามารอแล้วสวัสดีครับขออนุญาตนะครับโอ้ดีจังนี่เจ้าที่แสนสิริเขาก็มารอแล้วนะฮะอ๋อนี่เขาทำให้คุณไว้ให้ด้วยนะกระจกคุณอ๋อดีฮะโครงการอื่นไม่ได้ทำให้อันนี้เป็นกระจกคุณเนี่ยชอบห้องนี้มากเลยเป็นวันเบด plus นะฮะวางทีวีต่อทีวีตรงนี้นะติดตัวแขวนนะฮะแพร่ซัมซุงนะฮะชอบอันนี้เจอละนี่อันนี้ต้องแก้แต่ว่าเขาแก้ให้หมดนะฮะทั้งแสนสิริเนี่ยอันนี้ต้องแก้อันนี้ที่เกษตรก็เป็นนะครับดีแล้วฮะให้เขามาตรวจเพราะเกษตรรามเขาแก้ให้หมดตอนนี้เขาแก้แต่ที่นี่ไม่มีมดดำที่รามมีมดดำนะฮะมดดำอยู่ที่รามอันนี้ให้ใช่ไหมครับโซฟา2ตัวครับออเทสน้ำเอาน้ำไม่ได้เลยนี่เขาตรวจให้ผมทุกที่นะเขามืออาชีพครับเขามาที่นี่ทุกวันเลยอ้าวเหรอเขาเป็นอาชีพครับไว้ใจเบานะครับหัวก๊อกไม่แน่นโอ้ครับนะจ้างเขาตรวจดีกว่าครับเทสโลเอียงครับดีครับขอบคุณครับรั่วเทสรั่วเทสสโลปเทสฉากกั้นนะฮะเล่นเลยเทสรั่วรูตันไม่รั่วไม่รั่ว
ช่างโอ้วีเลิฟคอนโดนะอ่ะเคาะและเคาะกระเบื้องแล้วสติ๊กเกอร์บอกตำแหน่งเบเกอร์แฮมอ๋อครับแล้วก็ตู้ที่แตกครับข้างหลังปีนตู้ต้องเปลี่ยนใหม่ข้างล่างสุดเลยโอเคครับจะแตกอย่างนี้เลยผมไม่ได้ดูเลยเนี่ยโอ้ครับตอนเก็บสีฝ้าใหม่ครับใหม่ยิงตีโคนใหม่ครับผมอันนี้ไม่แน่นอ้าวไม่เน้นประตูปิดไม่สนิทครับโอ้ใช่แสงรอดเข้ามาแนวเปลี่ยนใหม่เป็นรอยมีเตาไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าผมต้องใช้ปูดแบบแม่เหล็กครับตอนนี้เปิดก็ไม่ติดเพราะว่าไม่มีกระทะประวัติโอ้จะใช้ได้โอเคอันนี้เปิดปิดยากที่หนึ่งครับปรับแต่งตอนปิดมันยากเพราะปรับแห้งครับที่ไอ้ขีดโซนิกอะไรปิดแล้วเดี๋ยวลองไฟครับครับก็ช่างโอเขาก็ตรวจละเอียดดีนะครับประตูมันปิดไม่สนิทตู้แตกเขาก็ก้มลงไปดูระบบ ดูระบบไฟดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่นะก็ตรวจได้ละเอียดมากเลยนะต้องไล่ตรวจทีละห้องนะฮะพอใช้ได้ไม่ทันครับอันนี้ก็มาพลาดใช้ฝาหน้าฝาหน้าครับปลั๊กไฟอยู่นี่ทิ้งอยู่นี่แต่ก๊อกยังไม่มีให้ครับอ๋อต้องไปซื้อไอ้รุ่นซันว่าแบบขอซื้อก๊อกมาเพิ่มถ้าเป็นรุ่นนี้จะดีหน่อยมันจะมีเกียวล็อกให้เลยรุ่นซันว่าหัวแดงครับแต่ถ้ารุ่นอื่นมันจะไม่มีเกียวครับลองไปฉีดนี่ก็ใช้ได้ครับติดมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองความแรงลมมันออกด้านหน้าแค่กองกินโอเคแต่เดี๋ยวข้างบนมันติดเกิดไปหน่อยมันก็ต้องลงไปข้างบนตัวเนี้ยไอ้เนี่ยฝุ่นเต็มเลยโอ้โหเต็มตัวโอ้ไม่เห็นครับใช่
นั่นไม่ได้ดูเทสรั่วครับครับผมแต่ตรงนี้พื้นปูนครับโอ้ต้องเปลี่ยนพื้นใหม่น้ำเข้ามาอ้าวเหรอโอ้ใช่ขึ้นจิ้มไม่เรียบอืมอืมก็มันมีน้ำอยู่อืมน้ำของนี่น้ำปกติอืมน้ำปกติครับพื้นปูนพื้นปูนน้ำเข้า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 เห็นแล้วมันมีรูอยู่รูใหญ่ไปหน่อยห้องมันใหญ่ก็มีรูเยอะแล้วติดอะไรครับนั่นเลิกบุกอ๋อเปลี่ยนใหม่อ๋อเป็นขอบใช่ไหมครับมันโดนคอนอ๋อพื้นนะฮะพื้นเห็นช่างโอ้ว่าสงสัยว่าน้ำมันสาดเข้ามาตามเนี้ยนะครับก็มีบวมมีนี่ตามนี้เลยนะ ดูด้วยอันนี้เราดูด้วยตาก็ไม่เห็นนะเนี่ยแต่ก็เขาแก้ได้นะเขาแก้
ครับครับอืมโอ้นี่ไม่เห็นแต่นิดนึงครับครับฝั่งนี้มันร้อนเนี่ยร้อนจีเลยใช่ผมร้อนมากเออรับแดดแนะนำพี่ติเอผนังเอกันความร้อนอ๋อปิดผนังอ๋อครับไม่ได้ห้องนี้จะได้ไม่เปิดแอร์ครับครับย้อนจีเลยน่าจะมีเพราะติดผนังกันความร้อนนะฮะโอ้ร้อนจริงๆพอเดี๋ยวเปิดแอร์อืมปิดผนังแดดช้างครับแดดช้างร้อนมากโอ้ร้อนจริงๆโอ้โหโอ้ร้อนจริงมันก็จะร้าวไงอ๋อตอนนั้นมันเป็นร่องกูครับไอห้องนี้นี่ก็ร่องเธอห้องนี้น้อยกว่าอ๋อห้องนี้น้อยกว่าเนี่ยห้องนี้จะชิดแบบเกินกว่ามันก็เลยไม่มีปัญหาร่วงลงมาเพราะได้ได้อย่างมันอยู่ด้านข้างเลยอันนั้นมันอยู่ฝั่งไอ้ข้างหน้าครับเพราะมีน้ำจึงมีค่าเงินอืมห้องนี้รูน้อยกว่าครับเดี๋ยวพับได้ครับครับขอเลยฮะขอวงสาวก็เป็นเนี่ยครับไม่โค้งออกเหรอก็ไม่ตรงนะไม่ตรงซ้ายขวาเลยอืมมันอ้วนไม่เท่ากันโอ้อ๋อผมไม่เห็นเลยโอ้ใช่อ๋อเห็นแล้วจริงด้วยเผื่อปิดคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันจะได้เตี๋ยสวยครับครับอ๋อมันอ้วนไม่เท่ากันโค้งอันนี้ติดผนังกันความร้อนนะครับติดด้านในของเรานะติดด้านในครับโอเคหรือไม่ติดก็ได้จีบไวเปอร์แบบหนาพิเศษก็ได้มันไม่เบาเป็นมันรับแดดเต็มๆเลยนะฮะด้านนี้รับแดดตอนเช้าเต็มๆเลยนี่ให้ดูแดดนะโอ้นี่รับแดดเต็มๆเลยโอ้ยร้อนมากนี่ฮะรับแดดเต็มๆสงสัยจะต้องติดฟิล์มกระจกนั่นเนี่ยไม่งั้นแอร์หนักเหมือนกันฮะเป็นเลยร้อนมากรับแดดเต็มๆอ่ะเนี่ยแดดเช้าเต็มๆเลยต้องมาดูต้องมาตรวจจริงๆนะฮะเพราะจะเห็น หน้างานจริงๆแล้วก็ให้ทางโอวีเลิฟคอนโดเขาทำอาชีพหน้าที่เขานะฮะเพราะคอนโดต้องโหหลายล้านจ่ายเงินให้เขาดีกว่าเขาก็ทำได้ดีมากนะฮะละเอียดนะเพราะทุกที่ที่ผมซื้อคอนโดเขาก็จะตรวจหมดเลยทุกที่เลยนะตรวจให้ละเอียดเลยครับผมโอ้แดดร้อนมาก ร้อนจริงฮะ